บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายในพีเรียดนี้ในช่วงแรกของปีนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนกันเราจะหยุดการเรียนการสอนแล้วเราไปเจอกันอีกทีหลังในเดือนชาวานช่วงปลายของเดือนชาวานหลังจากเดือนรอมฎอนแต่พี่น้องครับหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมหน้าที่ของคนที่ประกาศกาลิมอชาดาลาอิลาฮิลลอลลอและหน้าที่ของผู้ศรัทธาแล้วหลังจากเราหยุดการเรียนการสอนเนี่ยความรู้ของเราการศึกษาของเราไม่ได้หยุดไปด้วยอิบาดะห์ของเราเดินต่อไปการศึกษาของเราก็จะต้องเดินควบคู่ไปด้วยเพราะว่าวันนี้การศึกษาในเรื่องราวของศาสนาหลังจากเราหยุดที่นี่แล้วพี่น้องก็จะต้องศึกษาหาความรู้เองอย่าหยุดในการเรียนอย่าหยุดในการใฝ่หาความรู้เพื่อที่จะมาให้มันเป็นเสบียงแก่เราให้มันเป็นเสบียงแก่เราวันนี้เราทำงานบนดุนยาเพื่อที่จะหาปัจจัยยังชีพหาริสกีให้แก่เราอยากจะมีเงินในบัญชีอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเปิดบัญชีมาเปิดบัญชีธนาคารมามี20ล้านพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์มั้ยครับบนดุนยานี้เปิดบัญชีมาเลยมีเงิน20ล้านไหนในนี้ใครมี20ล้านมีกันทุกคนน่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์นะถ้าเกิดว่าป้าผมพูดถึงถ้าวันนี้เราเปิดบัญชีขึ้นมาแล้วมีเงินอยู่ในธนาคาร20ล้านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันพอเปิดบัญชีอาคิเราะห์ขึ้นมามีอยู่20บาทเปรียบอ่ะนะเปรียบให้ฟังว่าบัญชีในอาคิเราะห์เราเนี่ยมีแค่20บาทอิบาดะห์ของเราบวชละหมาดซะกาตถือศีลอดการศึกษามีอย่างละ5บาท5บาท5บาทหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับเราจะต้องโอนอิบาดะห์ของเราไปบัญชีอาคิเราะห์ของเราให้ได้เราจะต้องทำดุนยาเพื่อที่จะโอนบัญชีไปในวันอาคิเราะห์ไม่เพียงแต่เราจะหาริสกีหาปัจจัยยังชีพบนดุนยานี้อย่างเดียวเพราะพี่น้องจำไว้ให้ดีนะทุกคนจะต้องลิ้มรสแห่งความตายกุลูนับซินไซกอตุนเมาทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนคิดถึงความตายมากๆเมื่อไหร่เนี่ยคนคนหนึ่งที่วันหนึ่งหรือทุกช่วงเวลาบ่อยๆในชีวิตเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะต้องจากดุนยานี้ไปพี่น้องครับเขาจะอยู่แบบดุนยานี้อยู่แบบระมัดระวังทำไมเราถึงต้องมานั่งเรียนเตาฮีดล่ะทำไมเราถึงมาต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามล่ะเพราะว่าเรารู้ไงวันหนึ่งเราต้องจากดุนยานี้ไปเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเสียน้าชายไปเป็นเขาเรียกน้าเขยเพิ่งเสียไปก็เวลาเราไปยานาซาเขาก็ได้คิดวันใดวันนึงเนี่ยเราไปยืนไปละหมาดไปร่วมฝังเขาก็ไปนั่งคิดไปยืนคิดว่ามันคิวแล้วคิวเล่าที่เราไปส่งกูโบสที่ไปส่งมาหยัดที่กูโบสแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเป็นคิวเราแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแม้กระทั่งผมเองเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าอายันจะมาเมื่อไหร่บางคนอาจจะมาต่อจากนี้ก็ได้บางคนอาจจะมาพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้ครับแต่สิ่งที่รู้เลยคือวันนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะทำอะไรอย่างที่พูดไปในหลายครั้งในหลายๆหนว่าเราเชื่อไหมล่ะว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงถ้าเราไม่เชื่อหรือว่าไม่ศรัทธาชีวิตหลังความตายมันจะมีจริงไม่จริงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ใช้ชีวิตสเปสปะใช้ชีวิตไปตามวิถีชีวิตของมนุษย์หาปัจจัยยังชีพหาริสกีหาอะไรไปเรื่อยไปแต่ถ้าคนที่เชื่อในชีวิตหลังความตาย
เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะต้องกลับมาศึกษาตัวเองเอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาจะต้องรู้ให้ได้ว่าชีวิตของเขาวันนี้ตอนนี้อิบาดะห์ที่เขาปฏิบัติอยู่การกระทําที่เขาปฏิบัติอยู่ความเชื่อที่เขาเชื่ออยู่เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่รอดพ้นและปลอดภัยในวันอาคิเราะห์หรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับในซูเราะห์อันฟุรกอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอดิมนาอิลาอามิลูมินอามาลินฟะยันนาฮูฮาบาอัมมันชูรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรานำมาสิ่งที่พวกท่านเชื่อพวกท่านปฏิบัติบนดุนยาเนี่ยเราจะเชื่อแบบไหนเรื่องของพระเจ้าเป็นยังไงเรื่องของอัลลอฮ์เป็นยังไงปฏิบัติบวชละหมาดสกาดกันยังไงเอามาทั้งหมดและในวันอาคิเราะห์วันที่พิพากษาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ให้มันไปเป็นฮาบาอัมมันชูรอให้มันไปเป็นผงธุลีที่ปิวว่อนในวันกิยามะห์ไปเป็นผงธุลีไปเป็นสิ่งที่ไม่มีค่านะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะเราสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติมันไม่ถูกมันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงไงครับถ้าวันนี้เราได้คิดนะอายะนี้กุรอานอายะนี้มันตอบวิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์ทั้งหมดแหละว่าวันนี้มนุษย์คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องใช้ชีวิตแบบไหนอายะนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆมันตอบทั้งหมดเลยมันตอบเราทั้งหมดเลยว่าการงานที่เราจะปฏิบัติบนดุนยาเนี่ยมันจะไปเป็นอะไรในวันอาคิเราะห์มันจะไปเป็นอะไรมันจะไปเป็นทนายให้เราจะไปเป็นทรัพย์สินให้เราไปเป็นทรัพย์สมบัติไปเป็นทรัพย์ให้เราในวันอาคิเราะห์เป็นไปได้ไหมมันขึ้นอยู่กับบนดุนยานี้ท่านทำอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการเรียนมันถึงมีความสำคัญไง13ปีในมักกะห์ที่เคยบอกให้ฟัง13ปีในมักกะห์นบีประกาศแค่กาลิมะห์ชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13ปีกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาเลือดเข้าแลกเอาหัวใจเข้าแลกเอาทรัพย์สินเอาครอบครัวเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าแลกกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่าลาที่ปฏิเสธไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกกับคำนี้ไหมเราไม่ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเพื่อปกป้องคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์แต่เราเอาวิญญาณของเราต้องแลกกับคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เพราะว่าวันนี้มุสลิมผู้ศรัทธาบางคนยังปฏิบัติในสิ่งอื่นที่มันขัดกับคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเรียนเตาฮีดกันมาเนี่ยมาเยอะมากในพื้นฐานของการทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเนี่ยเราเรียนกันมานานและเป็นปีๆแล้วครั้งก่อนๆเราก็พูดถึงแม้กระทั่งเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องเจาเวตเรื่องอายะกุรอานเรื่องอะไรใช่ไหมครับว่าอะไรคือชีริกอะไรไม่ใช่ชีริกอะไรเป็นยังไงเรารู้กันแล้วใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ที่สังคมมุสลิมมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่เข้าใจชีริกยังมีเกินบ้านเกินเมืองแล้วถ้าวันหนึ่งเราตายไปในสภาพที่เป็นชีริกเนี่ยให้เราทำฮัจญ์เป็นร้อยครั้งถือศีลอดเป็น10ปี20ปีละหมาดมาทั้งชีวิตเลยแต่บั้นปลายไปทำชีริกตอนก่อนที่จะเสียชีวิตการงานของท่านทั้งหมดโดนละทิ้งทั้งหมดเลยการงานทั้งหมดที่ปฏิบัติมาจะบวชละหมาดสกาดบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าบั้นปลายของเราทำชีริกไปทำชีริกแล้วเนี่ยเพราะชีริกกับเตาฮีดเนี่ยมันอยู่กันแบบนี้มันอยู่กันแบบนี้ไงมันเป็นตอกูดไงมันเป็นสิ่งที่คู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นภาคีที่คู่กันมันจะหมิ่นเมย์อย่างที่บอกว่ามันจะหมิ่นเมย์ว่านี่คือชีริกหรือไม่ใช่ชีริกบางคนบอกฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วฉันก็แขวนสิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นสื่อใช่ไหมเราเรียนกันมาแล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่เรียนเราไม่รู้แล้วพลาดไปอยู่ในทำชีริกทั้งรู้และไม่รู้นี่อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเราไปทำชีริกทั้งที่เราเรียนกันมาแล้วเนี่ยชีวิตพี่น้องไม่รอดเลยครับมาอัฟลาตอาบดันพวกท่านไม่รอดแน่นอนนบีบอกแต่ถ้าวันนี้เนี่ยผิดบาปที่มีทั้งหมดบนดุนยานี้เนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าพี่น้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มีบาปเต็มดุนยาทั้งหมดเลย
กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่บนดุนยานี้ไม่มีเท้าให้ลงเดินเพราะว่าบาปมันเต็มทั้งหมดเลยแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยในบาปทั้งหมดบนดุนยานี้ไม่มีชีริกปนอยู่ถ้าพระองค์ประสงค์ที่จะอภัยโทษให้ก่อนอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าหนึ่งในบาปนั้นมีชีริกปนอยู่พี่น้องครับเราต้องพิจารณาแล้วเราต้องคอยระวังถามว่าชีริกเนี่ยทุกวันนี้มันยังมีอยู่ไหมมันมีอยู่เราเลิกพูดไม่ได้บางทีความไม่เข้าใจแค่พี่น้องนักวิชาการอุลามาบางคนเขาบอกว่าพี่น้องรู้ไหมแค่คนที่มาพูดเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยโดยที่เขาไม่มีความรู้โดยที่เขาใช้สติปัญญาของเขาอย่างเดียวฟังให้ดีนะคนที่มาพูดเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีความรู้โดยใช้สติปัญญาของเขาอย่างเดียวเนี่ยนั่นแหละคือชิริกความหมายคือไปพูดในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าพูดในเรื่องของหลักการอิสลามโดยที่เขาไม่มีความรู้จนทำให้กับทั้งเปลี่ยนแปลงบัญญัติหุกกลมของศาสนานี่แหละคือชิริกวันนี้เราจะไปพูดไปบอกกล่าวกับคนอื่นหรือคนในครอบครัวเราหรือคนอื่นๆเนี่ยอันทำดีแล้วพี่น้องตรงนี้เรามีความรู้แล้วแต่คนที่เขาไม่รู้เรื่องของพระเจ้าไม่ได้รู้เรื่องของอัลลอฮ์มาวิพากษ์วิจารณ์มาพูดถึงหุกกลมของศาสนามาสอนคนนั้นไม่รู้แล้วชี้อ่ะไม่รู้แล้วชี้ที่เขาบอกไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยคือถูกต้องแล้วไม่รู้อย่าชี้เข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่รู้แล้วชี้เนี่ยในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าจนทำให้หุกกลมของศาสนาเนี่ยมันเปลี่ยนไปพี่น้องจำไว้นักวิชาการเขาอุกกลมว่ามันเป็นชีริกแต่ก็มันไม่ถึงขั้นกับชีริกที่เป็นภาคีไปกราบไหว้สิ่งอื่นสิ่งใดเข้าใจใช่ไหมครับตอนนี้พี่น้องได้ชีทหรือยังครับอ้าวทีมงานอ้าวนั่นกองอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าขอมาอัพนะครับลองสักคนหนึ่งเดินไปดูให้หน่อยว่ามันเป็นชีทของเตาฮีดหรือเปล่านี่ครับมันจะเริ่มที่หน้า143อ่ะครับเอ้าผมไม่รู้ว่าน้องเขาพอดีทีมงานไม่อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาน่าจะทำนะใช่ไหมครับรบกวนสมาชิกช่วยกันแจกได้เลยครับคืออ่ะระหว่างแจกเราก็หน้าแรกอะนะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของกิตาบุตเตาฮีดในหะดีษของในซอฮีฮ์บุคอรีหมวดของเรื่องของกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยคือในหะดีษของนบีเนี่ยมันก็จะแยกเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วตอนนี้เราเรียนในเรื่องของเตาฮีดอยู่ถามว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วอะไรคือชิริกอะไรคือบาปใหญ่อะไรคืออุตริกรรมในศาสนาอะไรคือสิ่งที่มันเป็นภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นตะมีมะเป็นเครื่องรางของขลังเป็นจเวตเป็นการห้อยการแขวนการปิดการประทับเราผ่านกันมาหมดแล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเราเข้าบทที่จะมาพูดถึงหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกบทที่เราจะมาเรียนก็คือมายาอาฟินซับฮิริกอยลิลละห์การเชือดถวายบูชายันต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันถามว่าวันนี้เนี่ยการเชื่อเนี่ยเป็นอิบาดะห์มั้ยการเชื่อสัตว์เป็นอิบาดะห์มั้ยครับเป็นอิบาดะห์เพราะฉะนั้นการเชื่อที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อในสัตว์ใดก็แล้วแต่ที่มีหลอดลมมีคอหอยเนี่ยการเชื่อทั้งหมดการที่เราเชื่อมันเพื่อมาบริโภคหรือการเชื่อตามหลักการของศาสนาการเชื่อทั้งหมดคืออิบาดะห์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ในการเชื่อเนี่ยที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะถวายให้กับสิ่งอื่นหรือเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเจือปนมามีส่วนร่วมในการเชื่อครั้งนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับมันบางคนเนี่ยหรือมุสลิมในยุคก่อนๆเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมเวลาเขาจะเชื่อสัตว์เชื่ออะไรเนี่ยจะมีพิธีกรรมจะมีอย่างการเชื่อกุรบานสมัยก่อนจำได้จะมี
จะมีผ้าขาวมีน้ำอะไรล่ะผมก็ตอนนั้นผมยังเด็กๆนะมีน้ำมนต์มีอะไรมีน้ำดูอามีผ้าขาวมีสายเชือกมีสายสิญมีอะไรมาร่วมในพิธีทั้งหมดเลยมีองค์ประกอบและการเชื่อก็ต้องมีพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นชิริกและเป็นอุตริในศาสนาวันนี้เราจะมาพูดโดยรวมหะดีษที่บอกหรือกุรอานที่บอกว่าโดยรวมว่าทั้งสิ่งที่มันเป็นมันเชื่อแล้วไปถวายสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วสิ่งที่มันมีพืชเขาเรียกว่ามีพิธีกรรมปนอยู่ในนั้นเนี่ยโทษของมันคืออะไรพี่น้องจำกุรอานอายะนี้ได้ไหมหน้าแรกเลยนะครับหน้า143ในซูเราะห์อัลอันอามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลอินนศอลาตีกุลจงแท้จริงจงประกาศไปเถิดอินนาแท้จริงศอลาแปลว่าอะไรครับเรียนกันมาตั้งนานแล้วอัสซอลาแปลว่าการละหมาดศอลาตีการละหมาดของฉันอินกุลอินนศอลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันการละหมาดของฉันหมายถึงการที่ฉันละหมาดทั้งหมดเนี่ยวะนุซุกีแล้วก็การเชื่อสัตว์ของฉันการในมุอัลลิฟบอกในความหมายของวะนุซุกีคือการเชื่อสัตว์ของฉันแต่ความหมายของวะนุซุกีนี่คืออิบาดะห์ของฉันทั้งหมดเนี่ยอิบาดะห์ของฉันทั้งหมดที่เราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแต่ในความหมายเจาะจงในกุรอานอายะนี้หมายถึงการเชื่อสัตว์ของฉันวะมะฮยายะและการมีชีวิตของฉันนี่คือคำปฏิญาณแล้วนะและการมีชีวิตของฉันบนดุนยานี้เนี่ยที่เราได้มีชีวิตอยู่เนี่ยว่ามามาตีมาตีเคยได้ยินนะคำว่ามาตีแชร์คนนี้มาตีไปแล้วแปลว่าอะไรตายว่ามามาตีและการตายของฉันเราปฏิญาณว่าทั้งการละหมาดของฉันการเชือดของฉันการมีชีวิตของฉันการทำอิบาดะห์ของฉันการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนขอถวายให้กับพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกขอถวายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องครับค่อยๆไปนะกุรอานอายะนี้เนี่ยหมายความว่าอิบาดะห์ทั้งหมดเรามาทำความเข้าใจก่อนนะอิบาดะห์ทั้งหมดเลยที่เราทำกันไปเนี่ยเราต้องทำเพื่อถวายให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องถวายให้กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและการกระทำนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่มีเขาเรียกว่าอัมพี่น้องเคยฟังบรรยายหรือการเรียนในหัวข้อที่อามันอิบาดะห์ที่ถูกตอบรับไหมเคยพอจะรู้ใช่ไหมครับอิบาดะห์ของเราที่จะถูกตอบรับเนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันเช่นเดียวกันในขณะที่เราปฏิญาณทั้งการเชือดของฉันการละหมาดของฉันการมีชีวิตของฉันการตายของฉันเนี่ยถวายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าในระหว่างการที่เราปฏิญาณแล้วเนี่ยมันมีสิ่งอื่นมาเป็นภาคีมาเป็นตอกูตมาเป็นส่วนมามีส่วนร่วมในการถวายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้อิบาดะห์ของเราบกพร่องและก็สูญสิ้นสลายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอายะนี้เนี่ยบอกว่าการเชื่อสัตว์มันเน้นไปที่เรื่องของการเชื่อการเชื่อสัตว์ทั้งหมดมันจะต้องถวายกับให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่ผ่านมาในขณะที่เราเคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับหรือใครเคยเห็นบ้างสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมกันการเชือดถวายให้กับเชือดเพื่อที่จะบนบานเชือดไก่เชือดทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างแล้วก็เชือดไก่ถวายให้กับเพื่อที่จะแก้บนเชือดที่จะอะไรที่เขาทำกันอ่ะเคยได้ยินพี่น้องที่นี่ไม่เคยเจอบิดอะห์เลยใช่ไหมไม่เคยเจอบิดอะห์กันเลยใช่ไหมผมเนี่ยโตอย่างที่บอกเมื่อครั้งที่แล้วผมเนี่ยโตมากับบิดอะห์นะโตมาเนี่ยกับบิดอะห์แต่พี่น้องที่นี่อัลเลาะห์เมตตานะ
ไม่เคยเจอคือเมื่อก่อนเนี่ยโตปนปาปนเปกันมาเลยทั้งชีริกทั้งบิดาทั้งอุตริกรรมทั้งอะไรปนเปกันมาจนพอวัยรุ่นหน่อยแย่งไม่ออกแล้วอันไหนเขาบอกอันไหนพวกคณะใหม่คณะเก่าอันไหนซุนนะอันไหนบิดาแล้วอะไรมันคือซุนนะอะไรมันเป็นบิดาก็แยกไม่ออกเพราะมันปนกันอยู่หมดเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันปนอยู่แบบเนี้ยหน้าที่ของเราต้องแยกมันให้ออกไงว่าอันไหนคือชีริกอันไหนคือบิดาอันไหนคือซุนนะอันไหนคือฮารานอันไหนคือฮารอมเมื่อกี้ผมถามกับมุอัลลับกับมุสลิมเดิมเดี๋ยวผมจะถามกับพี่น้องที่นี่ด้วยเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมถามว่าน้ำเปล่าช่วยตอบหน่อยผมฟ้องอาจารย์ดุลตีไปแล้วน้ำเปล่าใส่ขวดที่โรงงานผลิตขวดหนึ่งมีตาฮาลาลกับอีกขวดหนึ่งไม่มีตาฮาลาลไอมีตาฮาลาลไม่ต้องพูดถึงไอไม่มีตาฮาลาลเนี่ยที่โรงงานผลิตออกมากินได้ไหมอย่าเพิ่งรีบค่อยคิดก่อนนะน้ำเปล่าที่โรงงานผลิตออกมาไม่มีตาฮาลาลกินได้ไม่ได้กินได้ไม่ได้ครับได้กินได้ไหมครับไหนใครตอบกินได้ยกมือเลยมั่นใจที่ไม่ยกนี่คือกินไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องเฉลยครับพี่น้องที่น้องตรงนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะเลมกันหมดแล้วแต่ข้างเมื่อกี้เนี่ยมันมีทั้งอุลามาที่ตอบทั้งได้และไม่ได้ไงเมื่อกี้ข้างบนนะมันมีอุลามาที่ตอบทั้งได้และไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกครับพี่น้องวันนี้เราต้องแยกให้ออกฮาลาลฮารอมแยกให้ออกว่าคือของบางอย่างเนี่ยฮาลาลเนี่ยมันชัดเจนในตัวของมันเองมันใบยีนุนอยู่แล้วมันไม่ต้องเอาตาฮาลาลไปแปะมันก็คือฮาลาลของมันฮารอมมันชัดเจนของมันถ้าเราเรียนรู้ในกฎระเบียบในมุมของเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฮารอมมันก็ชัดเจนของมันอยู่แล้วไม่ต้องเอาตาฮาลาลไปแปะเหมือนกันสุกรเนื้อหมูเนื้อหมาเหล้าอะไรก็แล้วแต่เราจะเอาตาฮาลาลไปสัก10ตาไปแปะมันก็ยังฮารอมอยู่ดีใช่ไหมแต่ของที่มันฮาลาลอยู่วันยังค่ำเนี่ยมันไม่มีตาฮาลาลเราก็กินได้เพราะฉะนั้นเราเรียนซุนนะห์เราเรียนเตาฮีดเราต้องฉลาดไงบางอย่างในสิ่งที่มันไม่มีตาฮาลาลเนี่ยถ้าเรามีความรู้พี่น้องครับเราพิจารณาแล้วมันกินได้เข้าใจใช่ไหมสิ่งที่ไม่มีตาฮาลาลบางอย่างอาหารบางอย่างเนี่ยมันไม่มีตาฮาลาลแต่เราพิจารณาแล้วมันกินได้เพราะมันเรามีความรู้ไงเข้าใจไหมเราแยกฮาลาลฮารอมออกได้ของบางอย่างที่ไม่ใช่มุสลิมทำหรืออะไรบางอย่างเรากินได้บางอย่างเรากินไม่ได้ตรงนี้มันมีรายละเอียดของมันใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วเราพิจารณาอยู่แล้วในรายละเอียดในส่วนผสมในวัตถุดิบในขั้นตอนการทำถ้ามันฮาลาลทั้งหมดอ่ะมันฮาลาลทั้งหมดเนี่ยมันก็กินได้ของมันอยู่วันยังค่ำบางคนบอกว่าอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมทำเดี๋ยวถามก่อนอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมทำกินได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ใครอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมทำนะกินได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเลิกกินทั้งหมดแล้วนะปลากระป๋องจายาที่โรงงานผลิตทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มุสลิมทั้งนั้นเลยนะเขาไม่ใช่มุสลิมอ่ะพนักงานในโรงงาน CP ที่อยู่ในโซนฮาลาลทั้งหมดไม่ใช่มุสลิมนะเอ้าทำไมมันกินได้ล่ะนั่นไงรายละเอียดแต่เรากำลังพูดถึงอาหารที่ไม่มีตาฮาลาลน่ะเราแต่มันฮาลาลน่ะแต่ไม่ใช่มุสลิมทำลองซับซ้อนลงไปหน่อยมันกินได้ไม่ได้อาหารไม่มีตาฮาลาลแต่อาหารฮาลาลแล้วไม่ใช่มุสลิมทำกินได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไ
มั่นใจหน่อยเรียนกันมาแล้วถ้าเรารู้ในวิธีการขั้นตอนของมันเรารู้ในตัวห้าหารมันบอกของมันอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันฮาลาลเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมคนหนึ่งเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแล้วก็เขาเอาไก่ร้านนี้เนี่ยมาผัดกะเพราให้กินกินได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะก็อาหารมันฮาลาลในตัวของมันใช่ไหมครับแล้วเรารู้วิธีการทำของเขาเราเห็นวิธีการทำของเขาเราก็กินได้ใช่ไหมนอกจากว่าเราไปอยู่ในสิ่งที่เราไม่เห็นเลยไปร้านอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจใช่ไหมครับไม่เข้าใจถามนะเพราะผมจะไปแย่งฟิกอาจารย์อดุลาติฟหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรนะไปร้านอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมเราไม่รู้เลยว่าเขามีขั้นตอนผสมแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยแต่เขาทำอาหารที่เราคิดว่ามันฮาลาลออกมาเนี่ยมันกินได้ไหมก็เราไม่รู้ไงใช่ไหมแค่นั้นเองอาหารจะฮาลาลไม่ฮาลาลเนี่ยอันดับที่หนึ่งอยู่ที่ตัวของมันเองอันดับที่สองถ้ามันมีสิ่งที่เราจะต้องสืบสวนมันอยู่ในบริบทของมันนะถ้าเรารู้ในวิธีขั้นตอนของธรรมเราไม่ต้องพูดถึงมุสลิมกาเฟสหรอกครับถ้าอย่างนี้ชาวอาลุนกิตาบที่เขาเชื่อไปในยุโรปทั้งหมดเนี่ยยุโรปทั้งหมดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมในยุโรปในคนที่เป็นพวกอาลุนกิตาบเนี่ยเขาเชื่อสัตว์เรากินได้หมดนะในยุโรปอ้าวทำไมมันตรงนี้มันอยู่ในเงื่อนไขในอยู่ในกฎระเบียบของฮารานฮารอมแล้วกันนะอ่ะตอนนี้พอจะเข้าใจเนี่ยผมไม่อยากจะไปแย่งฟิกตอนนี้เราพูดถึงการเชือดเนี่ยการเชือดทั้งหมดเนี่ยสรุปในอายะห์นี้เนี่ยบอกว่าการเชือดทั้งหมดมันจะต้องไม่มีสิ่งที่เป็นชีริกเป็นภาคีมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้ามีชีริกมีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์ตัวนั้นมันฮารอมกินทั้งหมดตั้งแต่ขายกินซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันก็ไม่ได้เลยในพูดถึงการเชื่อสัตว์ก่อนนะวันนี้เราอยู่ในหมวดเรื่องของการเชื่อสัตว์เพราะฉะนั้นแล้วการเชื่อสัตว์มันเป็นอิบาดะห์ใช่ไหมมันเป็นอิบาดะห์เพราะฉะนั้นอิบาดะห์มันจะต้องเป็นของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวแม้กระทั่งอิบาดะห์ที่มีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วการเชือดเพื่อถวายต่อสิ่งอื่นเช่นการทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างสมัยก่อนเส้นไหว้ต้นแหน่แน่ผมได้ยินมาอย่างนั้นนะต้นแหน่แน่โตวลีต้นหยางโตแชร์อะไรเงี้ยเชือดเพื่อให้เขาอะไรดันแหละดาดงดาดาดาดีอะไรนั่นแหละถ้าการเชือดนั้นมันมีเพื่อมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ชีริกลงปนลงไปในอาหารนั้นน่ะมันไม่ได้ปนไปในรูปธรรมพี่น้องเข้าใจใช่ไหมมันไม่ได้ปนไปในรูปธรรมเช่นเขาถามว่ามีคนถามว่าขนมอะไรนะกวนอะไรนะกวนอาชูรอเนี่ยการกวนอาชูรอเนี่ยขนมเนี่ยมันฮาลาลของมันแต่ถ้าเขาทำอาชูรอแล้วเขามีความเชื่อที่ว่ามีความเชื่อปนลงไปอ่ะเขาเชื่อกันว่าอะไรนะอะไรนะเขามีความเชื่อเพื่อคือคนในยุคก่อนเนี่ยสมัยนบีนัวใช่ไหมเวลาขึ้นที่ขึ้นเรือมาเขาก็จะเอาถั่วเอาธัญพืชเอาอะไรมากวนแล้วก็เป็นวันอาชูรอเขาก็จะกวนขนมกินกันแต่ในยุคนี้คือเวลาทำอาชูรอมันมีพิธีกรรมมีความเชื่อที่บอกว่าอะไรอ่ะเป็นความเชื่อของที่มาจากชีอะห์ไงมาจากชีอะห์มาจากรอฟิดอเป็นการกวนขนมเขาเรียกขนมศาสนาเคยได้ยินใช่ไหมถามว่าวันอาชูรอการกวนขนมแบบนี้ที่มีความเชื่อที่เป็นชีริกเป็นอุตริกรรมลงไปเนี่ยถามว่าขนมนี้เรากินได้ไหมจบปิดประตูเลยครับมันอาหารที่มันจะกินเนี่ย
มันจะต้องไม่มีมันฮาลาลในตัวของมันมันจะต้องไม่มีอากีดะห์ที่ปนเปื้อนเข้าไปด้วยมันอาจจะไม่ปนเปื้อนด้วยกับรูปธรรมที่เราเห็นไม่อาจจะเป็นสิ่งที่ฮารอมปนลงไปแต่ถ้าทำอาหารแล้วมีอากีดะห์เช่นทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างเส้นโต๊ะแน่ๆข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างนะฮารอมทันทีเลยเราเชื่อสัตว์ถวายต่อสิ่งอื่นไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์นั้นฮารอมในตัวของมันเองเลยแม้จะให้เป็นมุสลิมเชื่อก็ตามเข้าใจใช่ไหมครับในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการเชื่อสัตว์ทั้งหมดเพราะการเชื่อมันเป็นอิบาดะห์การเชื่อสัตว์ทั้งหมดมันจะต้องเป็นการเชื่อที่ถวายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีพิธีกรรมและความเชื่อมาปนเปื้อนต่อลาชารีกะละจะต้องไม่มีภาคีใดๆทั้งสิ้นจะต้องไม่มีโดยทางตรงและทางอ้อมลาชารีกะละวะบิซาลิกะอุมิตตุวะอะนาอัววะลุมุสลิมีนดังนั้นคำปฏิญาณนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามาและฉันคือผู้ที่รับอิสลามเป็นคนแรกหมายความว่าเราต้องปฏิบัติอิสลามเหมือนกับเราได้รับอิสลามมาเป็นคนแรกหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราต้องมีความการยึดมั่นที่ถูกต้องมีอันเอาจริงเอาจังการยึดถืออิสลามอย่างเหนียวแน่นหลักของเราพี่น้องครับวันนี้เรายึดอิสลามเราจะเวลาเรามีอากีดะอะไรก็แล้วแต่ที่มาเขย่าความเชื่อของเราอย่าเขวนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งหลักที่เรายึดมันไม่แน่นน่ะอากีดะของเราเชื่อจะถูกจะผิดหรือเปล่าอะไรยังไม่รู้เลยพอเจออากีดะของกลุ่มอื่นเข้ามาเขย่าเราที่มันไม่แน่นอยู่แล้วมันก็สั่นคลอนแกว่งไปแกว่งมาแต่ถ้าวันนี้เตาฮีตของเราความเชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราแน่นความเชื่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราเหนียวแน่นแล้วเนี่ยอากีดะห์ของใครมาเขย่ามันก็ไม่มีทางแกว่งในวันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพวันที่ตอบว่ามารับบูกามารับบูกาใครคือพระเจ้าของท่านสิ่งที่เราปฏิบัติบนดุนยานี้แหละอามันอิบาดะห์ความเชื่อการศรัทธาและอิลมูของเราเนี่ยมันจะตอบแทนตัวเราวันนี้ถ้าเราถามกันว่าใครเป็นพระเจ้าเนี่ยนั่งกันอยู่ถ้าถามว่าใครเป็นพระเจ้ามนุษย์มีสติปัญญามีจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ตอบได้ว่าอัลลอฮ์รับบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราแต่ในวันที่เราลงไปในอารัมบารซักลงไปในหลุมฝังศพไม่ใช่ชีวิตของเราที่มันจะตอบแต่คืออิลมูคือความเชื่อของเรามันจะตอบให้กับเรามือเท้าของเรามันจะเป็นพยานหูตาปากของเรามันจะไปพูดไปบอกทั้งหมดและจิตวิญญาณของเรามันจะตอบแทนเราว่าใครคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเรียนให้เรารู้มันมีแนวคิดง่ายๆพี่น้องครับวันนี้เราสมมุติว่าเรารู้ว่าเราละหมาดอิชาสี่รอกาตเราละหมาดอิชาสี่รอกาตแต่เราลืมไงเราลืมไปละหมาดอิชาแค่สามรอกาตแต่เรามีความรู้ไงเราก็แก้ไขมันด้วยการอะไรอะเล่มกันแล้วตอบหน่อยสุญูดซาวีใช่ไหมหรือละหมาดเกินเราจะสุญูดก่อนหรือหลังสลามอันนี้เราเรียนเรารู้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้เรียนเรื่องราวของศาสนาเลยไม่ได้เรียนไม่เด็กไม่ค่อยมีรู้บ้างไม่รู้บ้างเราละหมาดอิชาไปสามพอละกัดพอนึกได้ละหมาดสี่จะทำยังไงล่ะจะทำยังไงก็มันไม่รู้ไงก็มันไม่รู้เช่นเดียวกันพี่น้องครับวันใดวันหนึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเรามีความรู้ภาคผลของการไม่รู้เนี่ยมันต่างกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลฮัลยัตวิลลาซีนะยะละมูนวะลาซีนะลายะละมูนมูฮัมหมัดจงบอกไปนะคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยมันไม่เท่ากันคนที่รู้ศาสนากับคนไม่รู้ศาสนามันต่างกันเปรียบเสมือนคนตาดีแล้วก็คนตาบอดคนที่รู้ศาสนาวันใดวันหนึ่งที่เขาจะกลับมาอยู่ในแนวทางอย่างถูกต้องวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะพลาดพังทำสิ่งที่เป็น
สิ่งที่เป็นมุสยิดสิ่งที่ฝ่าฝืนเป็นบาปเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการวันใดวันหนึ่งเขาจะกลับมาอยู่ในแนวทางเพราะว่าเขามีความรู้มันก็กลับมาได้ง่ายภาคผลมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาเลยซุนนะห์คืออะไรชีริกคืออะไรบิดอะห์คืออะไรวันใดวันหนึ่งเราใช้ชีวิตบนดุนยานี้แบบหยำเปแบบไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องของศาสนาวันที่จะกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยจะเอาเตาฮีดกลับมาหาลอสมานอตาลาอย่างแท้จริงเราไม่รู้เลยว่าอิสลามสั่งใช้อะไรสอนอะไรจะกลับมาแบบไหนล่ะครับจะกลับมายึดอะไรเพราะฉะนั้นคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดารอยัตมันต่างกันชั้นมันต่างกันเราถึงต้องเรียนให้รู้เพราะว่าคนที่ละหมาดเวลาเขามีความรู้กับคนที่ละหมาดผิดกับละหมาดผิดเหมือนกันมีความรู้กับไม่มีความรู้เนี่ยวิธีการมันต่างกันภาคผลมันก็ต่างกันมันต่างกันเพราะอะไรเพราะอิลมูไงเพราะความรู้จำไว้นะครับพี่น้องอิลมุนกอบลันอามันความรู้นะมาก่อนอามันอิบาดะห์เสมอวันนี้ถ้าพี่น้องจะปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆแต่ไม่มีความรู้แล้วจะปฏิบัติกันยังไงล่ะความรู้ต้องมาก่อนและอิบาดะห์ถึงตามมาแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้แล้วอามันอิบาดะห์มันก็เกิดขึ้นเพราะมาจากความรู้อิลมูที่เราได้มาแต่ว่าวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่คนหนึ่งไม่มีความรู้ศาสนาเลยปฏิบัติศาสนาไปเลยนะอามันอิบาดะห์บวชมา20 30ปีถือศีลอดมาตลอดเตาฮีดเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเชื่อถูกเชื่อผิดไปวันกิยามะห์มันไปแบบว่าแบงค์ปลอมอ่ะมีเงินปลอมกับเงินจริงปนกันไปถูกมั่งจริงมั่งปลอมมั่งขนเอาไปเข้าใจใช่ไหมครับขนเอาไปเพราะไม่มีความรู้ไงแยกถูกแยกผิดไม่ออกปฏิบัติมันไปเขาเชื่อเขาปฏิบัติกันมายังไงก็เชื่อไปอย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเป็นแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยก็ขนกันไปพอเอาไปถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิพากษามันก็เป็นไปตามสิ่งที่ท่านเชื่อท่านปฏิบัติบนดุนยาสรุปแล้วในกุรอานอายะห์นี้พี่น้องครับสรุปแล้วการเชื่อทุกกรณีการเชื่อสัตว์ทุกอย่างทุกกรณีลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะการเชื่อนั้นเป็นอิบาดะห์พี่น้องครับในซูเราะห์อัลกอซัรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคยอ่านกันใช่ไหมอินนาอะตอยนากัลกอซัรฟาซอลลีลิร็อบบิกาวัลฮัจฟาซอลลีลิร็อบบีฟาซอลลีลิร็อบบีซอลลาซอลลิซอลลิแปลว่าอะไรจงละหมาดเพื่อฟาซอลลิลีร็อบบี้จงละหมาดเพื่ออัลลอฮ์บีกะวันฮัรและก็จงเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้ไงมาบอกว่าการเชื่อนั้นคืออิบาดะห์อายะนี้แหละที่บอกว่าฟาซอลลิลีร็อบบี้กะวันฮัรจงละหมาดเพื่ออัลลอฮ์และเชื่อสัตว์เพื่ออัลลอฮ์แต่ในอายะห์กุรอานในซูเราะห์นี้หมายถึงการเชื่อกุรบานตะกอรุบันอิลัลลอฮ์การเชื่อกุรบานเพราะฉะนั้นครับพี่น้องอิบาดะห์ที่จะถูกตอบรับเลยอิบาดะห์ที่จะถูกตอบรับหรือการเชื่อที่จะถูกตอบรับเลยคือ 1. การเชื่อที่ถูกต้องตามหลักการของอันอิสลาม 2. คือบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติเราเคยเรียนรู้กันมาแล้วใช่ไหมครับอิบาดะห์เนี่ยมันจะต้อง1คือตรงตามซุนนะห์2คือบริสุทธิ์ใจในการกระทำใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติอามัตอิบาดะห์โดยตรงตามซุนนะห์เป๊ะเลยแบบอย่างของนบีเป๊ะเลยแต่มีจิตใจที่ตะกับบดโอ้อวดภาคผลได้ไหมไม่ได้กลับกันเราไม่ตะกับบดโอ้อวดเราทำอีมันอามันอิบาดะห์อย่างแนบเนียนอย่างจริงใจอย่างบริสุทธิ์ใจเลยแต่มันไม่ตรงตามซุนนะห์นบีขาดทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการที่อิบาดะห์จะถูกตอบรับคือหนึ่งคือตรงตามซุนนะห์ของท่านนบี
แบบอย่างของท่านนบีนบีทำอะไรนบีสอนอะไรนบีปฏิบัติแบบไหนเราทำให้ใกล้เคียงกับนบีที่สุดสองคือเราจะต้องการงานนั้นนั้นมันจะต้องบริสุทธิ์ใจในการกระทำการเชื่อสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะถูกต้องตามหลักการของอันอิสลามแล้วการเชื่อมันจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจการบริสุทธิ์ใจนั้นมันหมายรวมไปถึงการที่เราไม่มีพิธีกรรมและอุตริและมีชีริกขึ้นมาเคียงข้างนะครับอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมโอเคต่อไปหน้า145เปิดไปที่หน้า145ครับไอสิ่งที่ได้รับในกุรอานในฮะดีษเนี่ยพวกท่านไปอ่านเสริมกันเองนะไม่ต้องอ่านให้ฟังให้หมดเพราะเดี๋ยวไม่อ่านกันเลยเดี๋ยวจะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้อ่านกันเองไม่ได้อ่านกันเลยไม่ใช่ไม่ได้อ่านกันเองเราต้องอ่านกันเองมั่งในหน้า145เราบอกเอาพูดไปแล้วหน้า147ขอมาอัปทีหน้า145พูดถึงทั้งการละหมาดทั้งการเชื่อนะครับสรุปแล้วหน้า147หะดีษบทหนึ่งของอัลอาลีอิบนีอบีตอเลบเจอแล้วใช่ไหมครับอันอบีอิบนีอบีตอเลบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องทั้งการละหมาดการเชื่อการเชื่อสัตว์กุรบานการเชื่อสัตว์กุรบานเนี่ยหรือและการละหมาดอีดินอัดฮาและการเชื่อสัตว์กุรบานเนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นฟัดดูกิฟายะแต่ที่มีน้ำหนักที่รอยเยอะที่สุดก็คือมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะนะครับการเชื่อกุรบานกับการละหมาดอีดินอัดฮาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮ์ในกุรอานอายะนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของกุรบานฟาซอลลิลอบิกะวันฮัตแต่ไม่มีตัวบทหลักฐานที่มาเขาเรียกว่าตัวบทหลักฐานที่รุนแรงที่กำชับที่เจาะจงเฉพาะว่าการเชือดกุรบานเนี่ยเป็นวาญิบเพราะฉะนั้นนักวิชาการเขาก็เลยให้ฮุกมของการเชือดกุรบานเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์เข้าใจใช่ไหมครับเบื้องต้นโอเคต่อไปหน้า147พี่น้องครับหะดีษของท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบหะดีษบทนี้แหละเราจะมาพูดกันเราจะมาทำความเข้าใจกันอ่ะเราจะไปเร็วนิดนึงเพื่อที่จะให้ได้จบในแต่ละบทนะครับกอลาฮัดดะซะนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอัรบะอะกะลิมาตินท่านนบีเนี่ยหะดีษของท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบบอกว่าท่านนบีได้บอกกับฉันได้อบรมให้กับฉัน4อย่างด้วยกันได้ให้โอวาทได้สอนกับฉันเนี่ย4อย่างด้วยกันละอันัลลอฮุมันซะบะฮาลิกอยลิลละอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะสาบแช่งคนที่เชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อสิ่งอื่นมันซะบะฮาลิกอยลิลละเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาข้อที่สองเวลาอันนัลลอฮุมันละอานาวาลิไดฮิอัลลอฮ์จะสาบแช่งคนที่ด่าทอสาบแช่งพ่อแม่ของตนเองข้อที่สามเวลาอันนัลลอฮุมันอาวามุอดิซันอัลลอฮ์จะสาบแช่งคนที่ด่าทออัลลอฮ์จะสาบแช่งคนที่ให้ที่พำนักพักพิงดูแลปกป้องคนที่ทำอุตริกรรมแล้วข้อที่สี่อัลวะละอันัลลอฮุมันกอยรอมานารอลอัรดิอัลลอฮ์จะสาปแช่งคนที่โยกย้ายหลักเขตหมายความว่าคนที่เปลี่ยนแปลงบิดเบือนหลักเขตคนที่ไปโกเปี่ยมง่ายๆเลยคือคนที่โกงที่ดินโกงสิ่งต่างๆในเรื่องราวของทรัพย์สินแต่สิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้คือข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์จะสาปแช่งคนที่เชื่อสิ่งอื่นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผมถามพี่น้องครับอัลลอฮ์จะสาปแช่งเนี่ยสาปแช่งของอัลลอฮ์นี่คืออะไรมีใครตอบได้มั่งสาปแช่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือขอให้เจ้าเป็นแบบนั้นขอให้เจ้าเป็นแบบนี้ขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขอให้ตายไปไม่ได้เกิดอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมอัลลอฮ์สาปแช่งแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ในอิสลาม
การสาปแช่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดึงเราะห์มะห์และเนียะห์มะห์ออกจากคนคนนั้นไม่เหมือนกับศาสนาอื่นนะครับพี่น้องที่เวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาปแช่งเนี่ยมนุษย์คนใดคนหนึ่งถ้าเราได้รู้คำว่าสาปแช่งเนี่ยขอให้มันเป็นอย่างนั้นขอให้มันเลือดออกขอให้ขอต่ออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นขอให้มันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนั่นคือมนุษย์สาปแช่งมนุษย์เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งในบทบัญญัติของอันอิสลามถ้าใครคนนึงที่เขาโดนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งหมายถึงการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดึงเนียะห์มะห์และรอมะห์ออกจากคนคนนั้นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดึงความเมตตาความโปรดปรานออกจากคนคนนั้นคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เมตตาไม่ดูแลไม่โปรดปรานนั่นคือวิบัติแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องทำตัวหรือปฏิบัติตัวของเราให้รอดพ้นจากการถูกสาปแช่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับ4ข้อนี้หลักฐานมันบอกว่าอย่าง4ข้อนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่มีคุณลักษณะใน4ข้อนี้เขาจะถูกสาปแช่งถูกถอดเนี่ยมารอมาออกจากคนคนนั้นหนึ่งในนั้นคือคนที่เชื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่2วะละอานัลลอฮุมันละอานาวาลิไดฮิอัลลอฮฺจะสาปแช่งคนที่ด่าทอพ่อแม่ตนเองพี่น้องฟังให้ดีค่อยๆพิจารณาวันนี้เรามีพ่อคนที่ยังมีบิดามารดาอยู่บิดามารดายังอยู่ในอานัตในดูแลของเราพี่น้องจงดูแลให้ดีเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินหรือบางสำนวนบางรีวายะห์บอกว่าเป็นที่น่าเขาเรียกน่าอัปยศที่สุดเป็นที่น่าอัปยศที่สุดคนที่มีพ่อและแม่ของเขาอยู่ในบ้านของเขาพ่อและแม่ที่ชราอยู่ในบ้านของเขาแต่ไม่เป็นผลทำให้เขาได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่อัปยศที่สุดคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่ในบ้านอยู่ในการดูแลคุ้มครองพี่น้องพิจารณาให้ดีในขณะที่พ่อแม่ของเรายังอยู่คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าเขาจะเป็นในลักษณะไหนเป็นแบบไหนหน้าที่ของคนที่เป็นลูกเนี่ยก็คือหน้าที่ของคนที่เป็นลูกต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราได้รับจากคำสอนของอิสลามต่อคนที่เป็นบิดามารดาไม่ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ดีหรือไม่ดีกับมารดาบิดาของเราก็แล้วแต่หน้าที่ของคนที่เป็นลูกอ่ะที่นบีบอกว่ามันอัปยศมันชิบหายอ่ะกับคนที่มีพ่อและแม่แก่ๆอยู่ในบ้านแต่เขาไม่ได้มีผลทำให้เขาได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเนี่ยมีพ่อมีแม่ของเราอยู่ในบ้านแต่เราจะเป็นหนึ่งในคนนั้นหรือเปล่าที่ไม่ได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องคิดนะครับพี่น้องชีวิตของเราวันใดวันหนึ่งพ่อของเราแม่ของเราจากดุนยานี้ไปโอกาสที่เราจะรับบิกฟิตลีวะลีวาลีได้ยะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอเราได้แค่ขอดุอาให้เขาเท่านั้นแหละแต่ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่หน้าที่ของเราจะต้องดูแลเขาต้องทำเถอะครับจงทำเถอะครับหะดีษที่เราได้ยินได้ฟังมาเป็นประจำนบีมีซอฮาบะห์ถามนบีล่ะนบีนอกจากอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยฉันจะต้องปฏิบัติดีต่อใครแม่ของท่านถึง3ครั้งและหลังจากนั้นคือพ่อของท่านเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่เป็นลูกที่กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาแค่พ่อกับแม่ของเราไม่รู้คุณนับภาษาอะไรกับพระผู้เป็นเจ้าล่ะครับแค่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราปฏิบัติดีต่อบิดามารดาแต่เราไม่รู้คุณไงเพราะว่าไม่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อพ่อบิดามารดาตามกฎระเบียบของศาสนาแล้วนับภาษาอะไรกับพระผู้เป็นเจ้าล่ะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่บิดามารดายังไม่รู้คุณเลยพระเจ้าเราก็ทรยศหยำเปเลยนี่คือข้อที่2ของคนที่จะอยู่ในสถานะที่อัลลอฮฺสาปแช่งข้อที่3วะละอานัลลอฮุมัลฮาวามุอดิซมันอาวามุอดิซัน
นี่แหละสิ่งนี้แหละที่จะมาเน้นย้ำให้พวกเราคนที่อัลเลาะห์จะสาปแช่งคือคนที่ให้ที่พักพิงปกป้องดูแลคอยให้ที่พักพิงกับคนที่ทำอุตริกรรมพี่น้องครับคนในยุคของนบีและซอฮาบะห์ถ้าคนใดคนหนึ่งเขาทำบิดอะห์หรือทำอุตริในศาสนาซอฮาบะห์ของนบีเขาไม่ร่วมวงเสวนากรรมด้วยนะเขาไม่คุยด้วยเลยแต่ทุกวันนี้คนที่เป็นซุนนะห์กับไม่ซุนนะห์บิดอะห์ซุนนะห์อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของกิตาบุลลอฮ์อย่างแท้จริงไงคนปฏิบัติคนในยุคของซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยแค่ปฏิบัติบิดอะห์ในเรื่องเดียวเนี่ยแทบจะโดนฟันคอตายอยู่แล้วแต่ของเราซุนนะห์กับบิดอะห์นี่อยู่ด้วยกันเลยเพราะแต่ละในกุรอานในหะดีษของท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะสาปแช่งไงแม้ว่าคนที่ทำอุตริกรรมเนี่ยเขาทำไปเองนะมันก็เป็นภาคผลของเขาคนทำบิดอะห์ใช่ไหมมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องได้รับของเขาเองแต่เราไปมีส่วนร่วมกับเขาได้ไหมได้ไหมเราจะไปให้การช่วยเหลือเขาได้ไหมเขาทำบุญตะละเกนทำบุญคนตายอิซิกุโบตะละเกนอาราวะบาราดออาทำอะไรก็แล้วแต่เราไปร่วมกับเขาได้ไหมเราไม่ร่วมแต่เราเกรงใจเราส่งเงินไปช่วยเหลือได้ไหมเราแหมมันเกรงใจพวกกันอ่ะไปอยู่ข้างนอกงานได้ไหมไม่ได้พี่น้องอย่าประนีประนอมกับสิ่งที่เป็นบิดอะห์และชิริกเราจะต้องยืนหยัดยืนให้แน่วแน่ว่าคนที่เป็นซุนนะคนที่เป็นอะห์ลิซุนนะวัลญะมาอะห์จริงๆจะต้องไม่ประนีประนอมกับสิ่งที่เป็นบิดอะห์บิดอะห์ทุกอย่างอุตริกรรมทุกอย่างชิริกทุกอย่างจะต้องตัดให้ทิ้งให้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเราก็แล้วแต่ที่เขาทำชีริกทำบิดอะห์ยิ่งถ้าเป็นอุตริกรรมในศาสนาพี่น้องจะต้องมีมาตรการเพราะอาลีอิบนุอบีตอลิบรายงานว่าพี่น้องจะแลกไหมล่ะกับเกรงใจมนุษย์กับอัลลอฮ์สาบแช่งอัลลอฮ์สาบแช่งกับคนที่ให้ที่พักพิงมีส่วนร่วมให้กับคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเราจะเอาตัวของเราไปแลกกับพิธีกรรมทำไมจะเอาไปแลกกับสิ่งที่มันเป็นมุสียัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราอยากไปทำอิซิกุโบทำคนไปทำเมาลิดทำบิดอะห์ทำอะไรต่างๆเกรงใจเขาก็ไปอยู่ข้างๆกุโบไปอยู่ไปแหนมันจะไม่ได้เขาอิหม่ามนะอะไรเงี้ยในวันกิยามะห์ก็ต้องตอบว่าท่านนะเกรงใจมนุษย์หรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนเรียนเตาฮีดต้องรู้เพราะว่าเตาฮีดจะตรงข้ามกับเตาฮีดศัตรูของเตาฮีดก็คือชีริกและบิดอะห์ศัตรูของซุนนะห์ก็คือบิดอะห์ตรงข้ามกับเตาฮีดก็คือชีริกตรงข้ามกับซุนนะห์ก็คือบิดอะห์เราจะยืนอยู่แบบไหนถามใจตัวเองดูเราจะรอมชอมหรือเราจะอารุ่มอร่วยกับชีริกกับบิดอะห์เราก็จะต้องเอาตัวของเราไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสุดท้ายวะละอันัลลอฮุมันกอยรอมานารอลอัดดีอัลเลาะห์จะสาปแช่งกับคนที่โกงทรัพย์สินคนที่โกงหลักเขตโกงที่ดินโกงอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เพียงคืบเดียวเสี้ยวเดียวถ้าเราโกงแม้กระทั่งตาชั่งในกิโลแม่ค้าระวังให้ดีไม่ใช่พี่น้องตั้งใจนะระวังให้หน่อยเวลาช่างตาช่างเวลาขายของไว้คนที่เป็นแม่ค้าระวังให้ดีแค่ครึ่งขีดครึ่งขีดเนี่ยมันจะมีผลกับเราในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะสาปเพราะฉะนั้นดิสกีจำไว้เลยครับค้าขายดิสกีมาจากอัลเลาะห์คนมาซื้อให้เราอ่ะให้มันไปซะให้ไม่ใช่ให้มันไปซะให้ลูกค้าไปซะให้เขาได้มากกว่าในสิ่งที่เขาซื้อกับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นดิสกีของเขาแต่ดิสกีของเราอัลเลาะห์จะประทานให้กับเราเองแล้วก็คนที่โกงหลักเขตโกงที่ดินโกงอะไรของคนอื่นนั่นคือคนที่จะคนที่อยู่ในสถานะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งเขาคนที่เวลาได้ที่ดินมาได้หลักเขตมาพี่น้องแบ่งมรดกกันคนนี้ได้3ส่วนคนนี้ได้5ส่วนคนนี้ได้7ส่วน
พอไปจริงไปรังวัดที่ดินไปย้ายเขตเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มากขึ้นหรือคนที่ขายของในตาช่างโกงตาช่างบิดตาช่างหรือกระทำการใดๆก็แล้วแต่ซึ่งไม่ซื่อตรงไม่สุจริตใจกับอาชีพของตัวเองกับคำสั่งของศาสนานั่นคือสิ่งที่คนที่จะอยู่ในสถานะนี้ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสาปแช่งครับครับมาทำอะไรบ้านเรานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างนี้คือเขาเลี้ยงอาหารบ้านคนตายเนี่ยมันคือยาฮิลิยะอยู่แล้วมันคือเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารทำบุญคนตายเนี่ยแล้วเราก็ไปให้ร่วมไปให้คนใช่ก็เราก็ให้มาอยู่ได้ครับแต่ไม่ได้มานั่งทานอาหารในบ้านเราไม่เป็นไรครับผมเคยฟังอาจารย์ท่านนึงแกบอกว่าอันนี้ขอมาอัพนะเอาไม่เป็นไรไม่ได้เอาตัวอย่างนี้ดีกว่าก็คือกลัวเขาจะไม่มีหากินใช่ไหมครับครับมันหมายรวมไปถึงเราไปมีส่วนร่วมกับเขาไงเราไปมีส่วนร่วมสมมติว่าง่ายๆเลยนี้นะครับสมมติว่าบ้านเนี้ยเขาทำพิธีกรรมแล้วพิธีกรรมอ่ะเขารองรับคนไม่พอคนก็เลยมาหลั่งไหลมารวมอยู่ในบ้านเรานั่นแหละครับความหมายรวมความหมายเดียวกันเราไปมีส่วนร่วมกับเขาในขณะที่ยืนเหมือนเปรียบเอาให้ชัดเข้าไปใหญ่เลยเขากำลังทำชีริกกันในบ้านหลังนี้สมมตินี่คือสมมตินะครับทำชีริกกันในบ้านหลังนี้แล้วพื้นที่ของเขาไม่พอคนหลั่งไหลมาร่วมกันเขามาหลั่งไหลมาเพื่อทำชีริกแล้วเราก็เอาเขาไม่พอเอามาข้างบ้านเราในบ้านเราก็คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในการที่จะไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดครับเท่าที่มีความสามารถแต่ถ้าเป็นเรื่องของชีริกเป็นเรื่องของอะไรเราต้องชัดเจนนะครับครับครับนี้ไปบอกเขาได้เลยว่ามันไม่ได้หรอครับซุนนะห์กับบิดอะห์มันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เราไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับคือพี่น้องที่เขาเป็นไม่ใช่ซุนนะห์เขาเป็นบิดอะห์เป็นสายไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ชีอะห์เนี่ยถ้าเขาเป็นพี่น้องของเราหน้าที่ของเราต้องดูแลให้ยิ่งถ้าไม่ใช่ซุนนะห์นะตามทัศนะอุลามะห์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ซุนนะห์ยิ่งต้องต้อนรับให้ดีด้วยเพื่อที่จะเอาซุนนะห์ไปเผยแพร่เขาเพื่อที่จะคอยย้ำคอยเตือนคอยบอกเขาไม่ใช่ว่าเขาคนละสายของเราจะตัดสัมพันธ์การเป็นเครือญาติไม่ได้นะบาปใหญ่นะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับคือเราเป็นซุนนะห์ไม่ใช่ว่าญาติของเราไม่ใช่ซุนนะห์แล้วเราจะตัดสัมพันธ์นี่คนละประเด็นนะครับคนละประเด็นไม่ใช่ว่าเราเป็นซุนนะห์คนเดียวญาติของเราตัดหมดทั้งหมดเลยไม่ใช่ในเรื่องของดุนยาเราต้องสัมพันธ์ให้แน่นยิ่งสัมพันธ์เครือญาตินี่คือบาปใหญ่ใครตัดสัมพันธ์เครือญาติก็เหมือนตัดสัมพันธ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสัมพันธ์เครือญาติยิ่งญาติพี่น้องเราต้องดูแลให้กระชิดปฏิบัติปกติแต่ถ้าเรื่องศาสนาเรื่องพิธีกรรมต้องชัดเจนเราต้องมีวิธีการพูดมีฮิกมะห์ในการพูดในการบอกเขาว่ามันเป็นยังไงค่อยๆบอกเขาไปครับแต่ในเรื่องของสัมพันธ์เครือญาติหรือการใช้ชีวิตบนดุนยาเนี่ยเราจะต้องดูแลเขานะครับสุดท้ายก็คือนะครับคนที่สุดท้ายเลยก็4ข้อนี้เราคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะต้องระวังนะครับคนที่เราอย่าเป็นคนที่อัลเลาะห์สาปแช่งเพราะว่าคนที่เรียนเตาฮีดเนี่ยจะต้องยึดมั่นในหลักการของอัลอิสลามยิ่งเรียนซุนนะห์มากแค่ไหนเราจะต้องยิ่งต่อต้านบิดอะห์และชิริกมากแค่นั้นครับยิ่งรู้มากแค่ไหนคนพอมันเมื่อมันรู้มากแค่ไหนความเข้มข้นของความรู้ของเราเนี่ยมันจะเป็นกำแพงเป็นอาวุธให้กับเราต่อต้าน
แต่ตราบใดคิดที่ก็แล้วแต่ที่เราไปอลุ่มอล่วยกับหลักการที่มันไม่ใช่อิสลามเราก็ต้องเอาวิญญาณของเราไปตอบกับอัลเลาะห์เองณวันนั้นทำไมถึงปฏิบัติแบบนั้นนึกออกไหมครับเราต้องไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนนี้นะครับว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่อันดับแรกมันต้องชี้แจงก่อนชี้แจงก่อนว่าหลักการอิสลามมันคืออะไรห้ามร่วมไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรยังไงมันต้องชัดเจนในเรื่องของศาสนาเรื่องของพิธีกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้าย4อย่างที่เราจะต้องไม่เป็นบุคคลในใน4บุคคลที่ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสาปแช่งคือคนที่เชื่อสิ่งอื่นเพื่อจากอัลเลาะห์แล้วก็คนที่ด่าทอสาปแช่งพ่อแม่ของตัวเองอันดับที่3คนที่ให้ที่ปกป้องให้ที่พักพิงให้มีส่วนร่วมกับคนที่ทำอุตริกรรมและสุดท้ายคนที่โกงหลักเขตโกงทรัพย์สินโกงตาช่างของคนอื่นๆนะครับก็มีใครจะถามอะไรอีกไหมมีใครข้องใจอะไรอีกไหมไม่มีนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับข้ามนี้เป็นข้ามสุดท้ายในช่วงแรกเดือนรอมฎอนกำลังจะมาถึงเราแล้วนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีร่างกายมีชีวิตที่แข็งแรงมีริสกีที่มากมายมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์มีหัวใจที่เตรียมพร้อมที่จะรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติและขอให้พวกท่านปฏิบัติอามันอิบาดะในเดือนรอมฎอนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยกับความรู้ที่ยังประโยชน์และขอให้พวกท่านมีชีวิตที่ยืนยาวเพิ่มอามันอิบาดะที่สมบูรณ์ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราอยู่ในเดือนรอมฎอนโดยได้รับคุณงามความดีฝากดุอาบทนึงที่ท่านหญิงไอชะขอไว้ในขณะที่มารดาของเราท่านหญิงไอชะมารดาแห่งศรัทธาชนเนี่ยมารดาแห่งผู้ศรัทธาเนี่ยขอไว้เป็นดุอาที่ชาญฉลาดที่สุดฝากไว้นะครับอัลลอฮุมมะอินนากะอัฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีท่านหญิงไอชะถามนบีว่านบีถ้าเราเจอค่ำคืนไลลาตุลกอดเนี่ยเราจะขอดุอาอะไรนบีก็สอนไอชะไอชารายงานว่าอัลลอฮุมมะอินนากะอัฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีความหมายคือโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดพี่น้องครับผมบอกเมื่อกี้แล้วสถานะเดียวเป็นการขอที่ชาญฉลาดที่สุดสถานะเดียวของคนที่ขอดุอาบทนี้ขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษถ้าคนใดเขาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษให้กับเขาสถานะเดียวของเขาคือชาวสวรรค์นะครับฝากดุอากับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับได้ครับเดี๋ยวจะลงให้ในไลน์กลุ่มให้นะครับดุอาของท่านหญิงอาชาอัลลอฮุมมาอินนากะอัฟูวุนตุฮิบุนอัฟวะฟะฟูอันนีโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดเพราะคนที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเราอ่ะอัลลอฮ์บอกอ่ะฉันอภัยโทษให้กับท่านสถานะเดียวของเราคือชาวสวรรค์นี่คือดุอาที่ชาญฉลาดที่สุดไม่ต้องขอริสกีไม่ต้องขออะไรมากมายขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษบาปทั้งหมดสถานะเดียวของเราคือชาวสวรรค์นะครับก็ขอให้มีร่างกายที่สมบูรณ์มีริสกีที่ดีอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์